ดีครับพบกับผมบอมสกีโฟนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับในคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ที่กำลังเริ่มเล่นนะครับฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับเข้าใจแนวทางในการเล่นเกมนี้วัตถุประสงค์ในการเล่นนะครับมันมีวิธีการยังไงนะครับมันมีเทคนิคคร่าวๆยังไงนะครับให้เข้าใจเมนูต่างๆนะครับแผนการเล่นต่างๆนะครับว่ามันจะต้องไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อปูทางนะครับสำหรับการที่จะเล่นในระดับสูงๆขึ้นๆต่อๆไปนะครับโอเคหวังว่าหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับท่านสามารถหาดูคลิปอื่นๆที่ผมทำเกี่ยวกับเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับจะเป็นการเฉพาะเจาะจงไปในฟังก์ชันนั้นๆนะครับเมนูนั้นๆหรือว่าเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถหาดูได้ตามเพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเบื้องต้นสำหรับเกมนี้ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับผมควรจะรู้ไว้นะครับผมได้คัดมา6เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีการเล่นเบื้องต้นนะครับการพัฒนาทีมนะครับการหานักเตะการพัฒนานักเตะการใช้ไอเทมแล้วก็เรื่องของสมาพันธ์นะครับอันนี้ที่ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องสำคัญหลักๆที่เริ่มเล่นแรกๆควรจะรู้ไว้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับผมการเล่นเบื้องต้นนะครับเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่แนวคุมทีมนะครับเพื่อพัฒนาทีมของเราไปแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆหรือผ่านด่านในภารกิจต่างๆเพื่อเก็บสะสมไอเทมนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บสะสมนักเตะนี่แหละครับผมมาเข้าในทีมของเรานะครับแต่ก่อนที่ไปดูวิธีการสะสมนักเตะผมจะอธิบายเมนูต่างๆของเกมนี้ก่อนนะครับเริ่มจากด้านตรงกลางตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นทีมของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยเราคลิกที่รูปนักเตะที่กำลังยืนอยู่11ตัวเนี่ยครับมันก็จะไปสู่การจัดการทีมของเรานะครับก็จะเห็นผู้เล่นทั้งหมด11ตัวจริงนะครับอยู่ในสนามตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นผู้เล่นชุดสำรองนะครับนอกจากผู้เล่นชุดสำรองแล้วเนี่ยผู้เล่นบางส่วนเราสามารถเก็บไว้ในคลังได้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับลองเก็บกดเข้าไปดูในคลังก็จะมีนักเตะที่ผมเก็บไว้ในคลังสามารถลากขึ้นลากลงนะครับเพื่อเอามาใช้งานได้เพราะว่านักเตะสำรองเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดในการลงสนามในการที่จะเอาไปใช้ในแต่ละแมตช์นะครับโอเคทีนี้ด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของแผนการเล่นนะครับผมอธิบายแผนการเล่นนิดนึงนะครับแผนการเล่นในเกมนี้ก็เหมือนกับเกมฟุตบอลทั่วไปนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกเล่นนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแผนการเล่นต่างๆนะครับเขาก็อธิบายว่าแผนการลุกนะครับมีประโยชน์ยังไงมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงนะครับก็จริงๆแล้วก็มันก็จะเปิดไปตามเลเวลนะครับผมเลเวลต้นๆก็อาจจะยังไม่ได้เปิดแผนการเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับในเรื่องของเทคนิครายละเอียดต่างๆว่าควรเล่นแผนไหนเป็นหลักอะไรยังไงเนี่ยก็ไปดูอีกคลิปนึงที่ผมได้พูดถึงเรื่องแผนการเล่นไว้นะครับแนวทางการเล่นระยะยาวนะครับตรงนั้นคลิปนั้นจะบอกหมดเลยว่าเราควรจะวางแผนการเล่นยังไงวางแนวทางในการเล่นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดคร่าวๆนะครับโอเคแล้วก็เป็นเรื่องของอันต่อมาจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ครับผมกลยุทธ์ตรงนี้จะคล้ายๆกับแผนการเล่นครับแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในสนามนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบคู่ต่อสู้ก็มีกลยุทธ์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กลยุทธ์ที่ได้เปรียบเขาค่าพลังนะครับค่าพลังต่างๆและความได้เปรียบในสนามเราก็จะมากกว่าคู่ต่อสู้ก็สามารถอัปเกรดกลยุทธ์ได้นะครับโดยการเก็บสะสมไอเทมเพื่ออัปเกรดไประดับต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับแล้วก็เมนูบอดดิ้งนะครับเมนูบอดดิ้งนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่จะเพิ่มพลังให้กับทีมของเรานะครับโดยจะมี2โหมดด้วยกันก็คือโหมดสโมสรกับโหมดทีมชาตินะครับเราสามารถเลือกได้อย่างใดได้อย่างหนึ่งนะครับโหมดสโมสรอย่างเช่นนักเตะ11ตัวจริงของเรานะครับก็ถ้าเกิดว่านัก11ตัวจริงของเราถ้าเราเลือกโหมดทีมชาติใช่ไหมครับ11ตัวจริงมีนักเตะที่อยู่ทีมชาติเดียวกันมันก็จะเพิ่มพลังให้เราสูงขึ้นถ้าเกิดเราเลือกไปโหมดสโมสรนักเตะ11ตัวจริงมีนักเตะที่อยู่สโมสรเดียวกันนะครับก็จะเพิ่มพลังให้เราสูงขึ้นระดับการเพิ่มพลังอะไรยังไงมันก็มีรายละเอียดของมันว่ากี่ตัวเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็สามารถอัพค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับอันนี้รายละเอียดก็อาจจะไปดูอีกคลิปนึงได้ที่เรื่องเกี่ยวกับการบอนดิ้งโดยตรงเลยนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงที่สำคัญก็คือตัวโปรไฟล์ตรงนี้ครับเราสามารถดูรายละเอียดของนักเตะแต่ละคนได้นะครับโดยการกดที่โปรไฟล์นะครับว่าเขามีค่าพลังเท่าไหร่แล้วพอเรากดไปที่รายละเอียดอีกทีเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้มีการฝึกซ้อมได้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับมีสกิลอะไรยังไงมีค่าความสามารถพิเศษอะไรสโมสร
ที่ใช้นะครับมีค่าสรรเสริญอะไรนะครับยังไงก็สามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับหรือว่าตรงอีกเมนูหนึ่งก็เป็นเรื่องของความชำนาญนะครับความชำนาญนี่ก็จะเปิดเลเวลถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ40นะครับประมาณ30ไปปลายหรือ40นะครับก็จะเปิดความชำนาญนี้นะครับนักเตะแต่ละคนก็มีความชำนาญไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าสะสมนะครับแต้มความชำนาญได้ในระดับที่กำหนดเนี่ยมันก็จะส่งผลกับความได้เปรียบในการเล่นในการลงสนามไปนะครับก็เช่นเดียวกันครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะแยกไปอีกคลิปนึงสำหรับเรื่องความชำนาญนี้นะครับมันจะมีเทคนิคมีรายละเอียดมีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็มาดูคร่าวๆในเมนูการจัดการทีมของเรานะครับทีนี้มาออกมาข้างนอกนะครับมาดูเมนูด้านซ้ายมือก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมร้านค้าแล้วก็กระเป๋ากิจกรรมก็เหมือนเกมกับเอ็มมือถือทั่วไปนะครับว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรมาให้เราเล่นบ้างเล่นแล้วได้กิจกรรมได้ของรางวัลอะไรยังไงก็สามารถมาดูตรงนี้ได้แนะนำว่าให้เข้ามาดูบ่อยๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับก็ร้านค้านะครับร้านค้าก็จะเป็นเรื่องของการขายไอเทมโดยใช้เพชรนะครับหรือเจมนำมาซื้อนะครับร้านค้ามันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมบางไอเทมก็จะขายเป็นบางช่วงๆเท่านั้นนะครับเช่นตัวเนี้ยมีกิจกรรมซื้อแบ็คเกิลบาวนะครับก็ใช้เพชรค่อนข้างเยอะเพื่อซื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ด้านบนนะครับย้อนไปด้านบนนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของโปรไฟล์ของเราครับผมโปรไฟล์ของทีมเราคลิกไปปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนสัญชาติได้นะครับเปลี่ยนสัญชาติเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนสัญชาติอะไรเพราะว่าเกมนี้มันอาจจะโกลบอลนิดนึงเล่นกับต่างชาติด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของว่าเราเนี่ยได้เก็บสะสมถ้วยรางวัลต่างๆเนี่ยได้มีถ้วยรางวัลอะไรบ้างแล้วที่เราสะสมไปนะครับแล้วก็สถิติก็จะมีสถิติพื้นฐานว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากทีนี้เมนูตรงนี้ครับผมที่อยากจะแนะนำก็คืออาจจะไม่ทันสังเกตนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะมีแท่งหลอดพลังตรงนี้ครับผมเราสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถกรองหรือซอสหรือฟิลเตอร์ผู้เล่นนะครับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้ใครพลังสูงที่สุดนะครับมันก็จะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเรียงตามอะไรเรียงตามความสามารถเรียงตามรายได้เรียงตามแต้มหรือนักเตะนะครับความสามารถก็แน่นอนค่าพลังนะครับมันก็จะเรียงความสามารถไว้ว่าค่าพลังใครมากใครน้อยนะครับเราสามารถกดไปดูรายละเอียดของทีมนั้นได้ว่าเขาจัดทุตอะไรอยู่นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ด้านขวามือตรงนี้นะครับหรือเรียงจากรายได้ก็เกมนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เป็นกระชับมิตรเพื่อไปปล้นเงินของผู้เล่นคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อที่ผู้เล่นที่ทำเงินได้มากในการทำรายได้ในการปล้นนั่นเองนะครับแต้มก็จะเป็นเรื่องของเกียรติยศต่างๆนะครับว่าเราสะสมถ้วยรางวัลในการแข่งขันต่างๆเนี่ยได้แต้มสะสมเท่าไหร่แล้วก็นักเตะอันนี้สำคัญเลยนะครับนักเตะตรงนี้เนี่ยถ้าท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่านักเตะในเกมมีใครบ้างมีความสามารถอะไรไงบ้างใครเก่งที่สุดกดเข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นนักเตะเขาจะเรียงความตามความสามารถให้เลยหรือเราอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับความสามารถน้อยไปหามากมากไปหาน้อยนะครับนักเตะทุกคนมีเกมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะนักเตะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับมันก็จะมีนักเตะบางประเภทอย่างเช่นนักเตะที่เป็นคลาสสิกหรือ CL เนี่ยมันก็จะอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้เป็นนักเตะปัจจุบันนะครับท่านสามารถมาดูได้เลยว่านักเตะปัจจุบันที่ค้าแข่งอยู่ในชีวิตจริงปัจจุบันนะครับเขาก็จะเรียงว่าตอนนี้โอ้เมสซี่เก่งสุดนะครับมีค่าพลังเท่าไหร่เนมาโกเมสเตียโกมาริโอไล่ลงไปเลยนะครับตอนนี้มันก็จะเรียงตามความสามารถให้เรานะครับคริสเตียโนโรนัลโดนี่ตอนนี้ตกไปที่เท่าไหร่แล้วครับที่11เลยทีเดียวเชียวนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ในรายละเอียดว่ากดเข้าไปปุ๊บมีความก้าวหน้าอะไรมีข้อมูลอะไรมีพลังอะไรไงบ้างนะครับมีทักษะความสามารถพิเศษอะไรเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับถ้าอยากจะหานักเตะอะไรยังไงมาดูตรงนี้ก็ได้ครับผมก็มันก็จะเรียกว่าพลังนักเตะที่เรามองอยู่เนี่ยมันมากหรือเปล่านะครับมาดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็สกุลเงินในเกมนี้นะครับจะมีอยู่2สกุลนะครับก็จะมีสกุลยูโรก็คือเป็นเหรียญนั่นเองแล้วก็เพชรนะครับเหรียญหรือยูโรสีเหลืองตรงนี้นะครับก็เอาไว้ใช้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการใช้งานหลักๆของตัวเกมไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดต่างๆนะครับการเทรนนิ่งต่างๆนะครับก็ใช้ยูโรเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเพชรนะครับเราได้มาจากการทำเควสต่างๆแล้วก็หรือใช้เงินเติมซื้อต่างๆนะครับก็เอาไปใช้ในการซื้อไอเทมพิเศษต่างๆนะครับก็ใช้เพชรเป็นหลักเลยนะครับ
โอเคแล้วก็เมนูสมาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกข้อหนึ่งนะครับในระดับถัดไปนะครับแล้วก็ภารกิจตรงนี้ครับภารกิจประจำวันนะครับแนะนำว่าให้ท่านกดเข้ามาทำทุกวันนะครับจะมีภารกิจ2แบบก็คือภารกิจประจำวันกับภารกิจคณะกรรมการก็คือภารกิจแบบความสำเร็จนะครับก็ประจำวันมันก็จะรีเฟรชทุกวันนะครับของรางวัลค่อนข้างดีนะครับให้กดเข้ามาทำทุกวันนะครับแล้วก็สามารถรีเฟรชได้ด้วยนะครับเพื่อได้ของรางวัลในชุดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าทำชุดเดียวครับผมให้รีเฟรชไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของโบนัสพิเศษตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่มีเมนูย่อยเยอะขึ้นมากเลยนะครับก็จะเป็นเมนูพวกสะสมไอเทมการแข่งขันในฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็นเกียรติสะสมไอเทมของนักเตะระดับคลาสสิกนะครับการแข่งขันยูโรป้านะครับเป็นแข่งขันแบบเหมือนกิลวอร์ครับผมก็แต่ละสมาพันธ์ก็มาห้ามหันกันเพื่อล่ารางวัล นะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บรวบรวมความสำเร็จต่างๆว่าเราได้ช่วยอะไรยังไงไปเท่าไหร่มีแต้มเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับการประมูลเกมนี้ก็มีการประมูลไอเทมกับนักเตะกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับให้ใครให้ได้มากก็ได้ไอเทมนั้นไปประมาณนั้นนะครับไม่มีเฮลก็ความช่วยเหลือนะครับภาพประกอบท่านสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับภาพประกอบก็จะบอกนักเตะCL ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้เมนูเมื่อสักครู่ไม่ได้บอก CL ใช่ไหมครับตรงนี้บอก CL ด้วยว่านักเตะ CL ในเกมเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเขาจะเรียงตามค่าพลังจากมากมาให้น้อยให้เราอยู่แล้วนะครับถ้าเราคลิกไปที่ CL ปุ๊บมีซีดานมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปดูได้แล้วก็ไปดูรายละเอียดได้ด้วยนะครับอย่างดูคาฟูเนี่ยมันคาฟูนี่มันได้มายังไงวิธีการได้มามันยังไงก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับได้กับกิจกรรมเท่านั้นนะครับกดไล่เข้าไปดูได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ได้มาจากพระสกอรี่นะครับมันเป็นยังไงก็ไปดูอีกคลิปนึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการเสาะหานักเตะนะครับเราสามารถมาดูตามตำแหน่งก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับโบนัสพิเศษนะครับทีนี้มาดูด้านล่างนิดนึงครับด้านล่างผมเริ่มจากด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของนักเตะหลักๆนะครับก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาเต็มเลยครับผมไล่จากขวามือนะครับแมวมองนะครับก็จะมีการสุ่มไปหานักเตะต่างๆนะครับก็ใช้ตัวค่าของแมวมองหรือเราเรียกในเกมกันว่าค่าสายฟ้าตรงนี้เพื่อสุ่มหานักเตะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็การอัปเกรดครับผมก็เป็นการอัปเกรดค่าพลังให้นักเตะนะครับเชดนี่ก็เป็นเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับฝึกซ้อมก็ชื่อบอกเลยครับฝึกซ้อมนักเตะให้เก่งขึ้นการบิ้วอัพนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมอีกรูปแบบหนึ่งที่ระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มค่าพลังของนักเตะนะครับการเสริมกำลังก็เหมือนกันครับคือท่านเล่นแรกๆนะครับเมนูต่างๆอาจจะยังโชว์ไม่หมดนะครับมันก็จะขึ้นไปตามเลเวลของท่านนะครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆให้รู้นะครับโอเคทีนี้ด้านตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารของเรานะครับเราคลิกตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆเพียบเลยนะครับก็เป็นเรื่องของระดับผู้เล่นที่ระดับสูงที่เข้ามาใช้งานกันหลักๆนะครับมันก็จะเพิ่มความสามารถของทีมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแคมคันเรามาออกแบบได้คณะกรรมการเพิ่มพลังให้ทีมได้ศูนย์ปฏิบัติงานก็หาเงินเข้าทีมได้นะครับกลุ่มโค้ชนะครับก็ฝึกนักเตะให้มีความเก่งขึ้นมาได้นะครับศูนย์การแพทย์ก็นักเตะบาดเจ็บก็มารักษาตรงนี้ได้หอกิจยศก็เป็นการเก็บพวกชุดแข่งต่างๆอะไรต่างๆที่เพิ่มพลังนักเตะนะครับโอเคอันนี้ก็บอร์ดบริหารนะครับแล้วก็เมนูตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเพื่อนเพื่อนในเกมตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ได้คือทุกคนในเกมเป็นเพื่อนกันหมดครับผมไม่ได้แอดเฟรนด์ไม่ได้อะไรยกเว้นคุณจะกดดาวตรงนี้ไว้เพื่อเป็นแบบว่าเพื่อนโปรนะครับทุกคนในเกมเนี่ยเราส่งของขวัญรับของขวัญจากเพื่อนได้หมดแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งขันกระชับมิตรได้ด้วยอันนี้ผมกดเผลอเข้าไปนะผมขอจบแมตช์ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวฉันจะงงครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเพื่อนนะครับผมทีนี้เมนูถัดไปด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการแข่งขันหลักนะครับการแข่งขันหลักเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปการแข่งขันปุ๊บมันก็จะมีการแข่งขันรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับลีกสมัครเล่นเนี่ยจะเป็นแบบการผ่านด่านนะครับการแก้ผ่านด่านเก็บสะสมไอเทมต่างๆเฟรนดี้ก็คือแข่งกับผู้อื่นที่ผมบอกว่าการปล้นนะครับเก็บเงินต่างๆอัลติเมทลีกก็เป็นการฟังก์ชันหนึ่งที่เก็บสะสมไอเทมเพื่อซื้อตัวซื้อไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็มัสเซลีกนะครับก็เป็นการเข้าร่วมมัสเซลีกเพื่อเก็บรางวัลเก็บคะแนนสะสมเพื่อเป็นตารางรางวัลแล้วก็จบฤดูกาลไปประมาณนั้นนะครับคลาสสิกก็คือการเล่นเพื่อล่าตัวซีนักเตะ CL นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นการแข่งขันยูโรป้าก็คล้ายๆกับ
อัลติเมทคล้ายๆกันนะครับก็เข้าไปแล้วก็เล่นแข่งขันกับคนอื่นเพื่อทำคะแนนที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ของรางวัลมาซื้อนักเตะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็เมนูสื่อสารนะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเกมนี้สามารถสื่อสารได้2ช่องทางนะครับสามารถเขียนจดหมายโดยตรงได้โดยการกดตรงนี้นะครับส่งหาใครก็ได้นะครับแล้วก็การสื่อสารโดยแชทครับแชทตรงนี้กดแชทปุ๊บก็จะเป็นแชทแบบทั่วโลกเลยไอ้ทั่วเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็หรือเฉพาะในสมาพันธ์หรือในทีมของเราถ้าเราจับทีมอยู่นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเมนูต่างๆนะครับโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเรากดการแข่งขันอย่างเช่นผมกดเลยอะไรดีจะเป็นลีกสมัครเล่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นการแข่งขันต่างๆที่เราเคยผ่านมาแล้วออกพลังงานการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้พลังงานนะครับหรือแบตนะครับในการเล่นนะครับถ้าอย่างนี้คือแบตผมหมดเนี่ยผมก็จะเล่นไม่ได้ผมก็สามารถกดบวกได้ซื้อก็ได้หรือว่าจะหามีไอเทมแล้วก็เข้าไปกดได้นะครับกดใช้ได้อันนี้ผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปการแข่งขันแบบกับเพื่อนดีกว่านะครับกับเพื่อนก็เมื่อกี้ผมกดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมก็กดไปที่เพื่อนรายชื่อเพื่อนตรงนี้ครับแต่การแข่งขันมันก็จะเหมือนกับการแข่งขันเมนูอื่นๆนะครับรูปแบบการแข่งขันก็คือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเกมมันก็จะแสดงเหมือนเป็นกราฟิกแบบ3มิติให้เราดูอันนี้ผมกอนะเราสามารถกอให้ไวขึ้นหรือช้าลงได้นะครับแล้วก็กดจบในทันทีก็ได้ถ้าเกิดคุณมีไอเทมนะครับเนี่ยครับเราบังคับนักเตะไม่ได้นะครับเกมนี้เป็นเกมคุมทีมฟุตบอลนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนพวกกลยุทธ์ต่างๆนะครับเปลี่ยนตัวนะครับหรือว่าใช้ตัวช่วยกดไอเทมเพื่อบูสต์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอกดจบแมตช์เลยกันนะครับเราสามารถกดจบได้เลยนะครับทีนี้หลักๆอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยพัฒนาทีมเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสะสมนักเตะนะครับสะสมนักเตะนะครับทีนี้การสะสมนักเตะเนี่ย เราจะหานักเตะได้ยังไงนะครับเมื่อกี้ผมกดมาให้ดูแว๊บๆนะครับท่านกดมาที่นักเตะตรงนี้มันจะหาจากนักเตะนี้ได้จากหลากหลายช่องทางนะครับช่องทางเบสิกเลยสำหรับผู้เล่นคนใหม่ก็คือการใช้แมวมองตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเราดูค่าตรงนี้ครับผมมันก็จะมีนักเตะจะมี3เกรดนะครับก็จะมีเกียร์ที่สูงสุดก็จะเป็น S กับ A บวกนะครับอันนี้คือสูงสุดจากการจากการหาได้จากแมวมองนะครับก็สุ่มไปโดยใช้ค่าสายฟ้าหรือค่าแมวมองตรงนี้นะครับอันนี้คือนักเตะในเกรดแรกๆนะครับทีนี้การหาอีกที่ระดับสูงขึ้นนะครับก็จัดตามกิจกรรมนะครับกดไปที่กิจกรรมปุ๊บมันก็จะมีกิจกรรมซูเปอร์สตาร์นะครับกิจกรรมเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ตรงนี้ครับผมเราสามารถเข้าไปแข่งกิจกรรมเพื่อหานักเตะที่ระดับ S บวกขึ้นไปนะครับระดับ S เนี่ยระดับ S บวกจะไม่มีในการแมวมองตรงนี้นะครับจะต้องหาจากกิจกรรมอื่นๆเท่านั้นนะครับในรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าเส้นความของความรุ่งโรจน์ผมได้ทำอีกคลิปนึงแล้วนะครับว่าวิธีการเทคนิคอะไรยังไงนะครับท่านสกอร์สามารถไปหาดูตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จากเมนูอื่นๆอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปแข่งในเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Ultimate นะครับ Master League นะครับ Classic นะครับการหาตัวก็หาจากได้จากหลากหลายรูปแบบฟังก์ชันนะครับผมก็เข้าไปเล่นดูได้ครับผมอันนี้ก็รู้ไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแบบเจาะลึกอะไรยังไงก็ไปดูคลิปแยกต่างหากนะครับโอเคต่อไปในเรื่องของการพัฒนานักเตะนะครับการพัฒนานักเตะที่เราได้มาแล้วเนี่ยความสามารถมันจะเป็น0เลเวลจะเป็น0นะครับท่านต้องเอาไปพัฒนาก่อนพัฒนามันก็จะมีการเพิ่มเลเวลนะครับอย่างผมคลิกตรงนี้ใช่มั้ยฮะเลเวลตรงนี้ก็คือ 50/50เห็นมั้ยฮะ50/50นะครับซึ่งก็คือเลเวล50ตัน50แล้วแต่ถ้าเกิดว่านักเตะบางคนอย่างเลเวลไม่ถึง50นะครับผมคลิกปุ๊บนี่0/42ก็ต้องไปเพิ่มเลเวลของเขาก่อนนะครับกดที่โปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้แล้วกดไปที่นักเตะนะครับท่านใช้ไอเทมรายละเอียดตรงนี้ก็ได้ท่านใช้ไอเทมโดยการถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะอันนี้ตัวนี้มันเต็มแล้วนะครับผมจะให้ดูตัวที่ยังไม่เต็มอย่างสมมติตัวไกลๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปรายละเอียดปุ๊บมันจะมีเลขบวกตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ก็ได้ครับกดใช้ไอเทมตรงนี้ก็ได้ช่องทางหนึ่งหรือเอาไอเทมหรือว่าเอานักเตะไปลงแข่งมันก็จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับหรือว่าจะใช้จากเมนูตรงนี้ก็ได้ครับเมนูอัปเกรดตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มเลเวลนะครับก็กดเข้าไปซึ่งเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มทีนี้นะครับ
หรือว่าการอัปเกรดนะครับมันก็การพัฒนาเตะเนี่ยนอกจากการอัปเลเวลแล้วมันก็จะมีการฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าเอ้ยเราฝึกซ้อมอะไรอันนี้ใช้เงินยูโรฝึกซ้อมนะครับกดเข้าไปนี่ครับมันก็จะเพิ่มพลังนักเตะให้เราได้นะครับแล้วก็การเพิ่มพลังในระดับที่สูงขึ้นนะครับท่านก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆที่ผมแยกทำมาแยกต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการบิวอัพหรือการเสริมกำลังหรือเกมมันเรียกว่าการติดดาวนั่นเองนะครับมันก็จะปลดล็อกนะครับตามเลเวลระดับเลเวลของท่านนะครับโอเคการจัดการทีมนะครับการพัฒนานักเตะเนี่ยในแน่แต่ว่าแน่นอนว่าเราเล่นแรกๆเนี่ยนักเตะแต่ละเกรดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือเป็น A B C D H อะไรเงี้ยฮะสูงสุดจะเป็น C L นะครับรองลงมาก็จะเป็น S บวกนะครับมันจะส่งผลกับเราเรียกว่าค่าเฟรมของทีมครับค่าเฟรมของทีมหรือค่า P O P นะครับมีภาษาไทยเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าชื่อเสียงค่าชื่อเสียงนั่นเองตอนนี้16800ครับ 23,550 นั่นหมายความว่าเราจะต้องจัดทีมลงแข่งเนี่ยได้ไม่เกินลิมิตของเลวลิมิตที่กำหนดไว้นะครับของผมตอนนี้ 23,550 นี่ห่างกันเกินมากเลยค่าชื่อเสียงมันก็มาจากนักเตะเนี่ยครับยิ่งนักเตะที่มีแรงสูงนะครับอย่าง CL เนี่ยแรงสูงสุดก็คือ 1,600 ท่านเห็นตรงริบบิ้นไหมครับ 1,600 เนี่ย11ตัวจริงเนี่ยต้องไม่เกินลิมิตข้างบนนะครับต้องไม่เกินลิมิตข้างบนยิ่งมี CL มีนักเตะเกรดสูงเยอะลิมิตค่า POP หรือค่าชื่อเสียงตรงนี้ก็จะเยอะตามไปแต่ต้องไม่เกินตรงนี้ถ้าเกินแล้วเกิดอะไรขึ้นเกินก็คุณก็จะโดนลงโทษโดยการปรับค่าพลังตรงนี้ลดลงนะครับศักยภาพในทีมของคุณก็จะลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าผู้เล่นแรกนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเกินตลอดเลยอ่ะเพราะว่าเราอาจจะเติมเงินอะไรเงี้ยเราได้ตัวเก่งๆมาไวแล้วค่า POP หรือค่าชื่อเสียงตรงนี้มันเกินนะครับการเพิ่มค่าชื่อเสียงมันก็มีหลักๆด้วยกันก็คือ1เลเวลนะครับเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นนะครับค่าชื่อเสียงมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มถาวรนะครับเนี่ยครับเลเวลเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือคุณอยู่สมาพันธ์คุณก็จะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับหรืออาจจะเป็นการใช้ไอเทมครับผมจากบอร์ดบริหารนะครับคณะกรรมการเนี่ยเราใช้ไอเทมผู้สนับสนุนครับเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนตรงนี้โทษทีครับผมไม่ได้กดใช้เนาะเพราะตอนนี้ผมเต็มแล้วเนี่ยครับผมกดให้ดูนะเนี่ยมันก็จะใช้ไอเทมตรงนี้ในการซื้อเราซื้อปุ๊บมันก็จะแสดงผลแต่ว่ามันก็แสดงผลเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรืออะไรหรือคุณกดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะกดไปที่ค่าเฟรมตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับเราก็ไปซื้อตรงไอเทมพวกนี้มาได้แต่มันก็แสดงผลแค่ประมาณ24ชั่วโมงหรืออะไรแล้วแต่ระดับของไอเทมนะครับมันก็จะแสดงผลชั่วคราวแต่ว่าเล่นแรกๆก็ใช้ได้ครับใช้ช่วยได้ระดับ1นะครับใช้อันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเลเวลคุณสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าชื่อเสียงตรงนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสักพักนึงมันก็สามารถใช้ได้เต็มอิสระแล้วก็ต่อไปมันก็จะไม่มากวนใจคุณแล้วนะครับแรกๆซื้อไปก่อนนะครับเล่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมเลเวลคุณก็สูงแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าชื่อเสียงตรงนี้แล้วนะครับโอเคเรื่องต่อไปในเรื่องของการใช้ไอเทมครับการใช้ไอเทมเนี่ยถ้าเรามีไอเทมอะไรมันจะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ทั้งหมดใช่มั้ยฮะพอกดเข้าไปดูปุ๊บไอเทมทั้งหมดที่เราอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเห็นได้เลยแล้วก็พอคลิกเข้าไปดูมันก็อธิบายว่าเอ๊ะนี่มันจะเอาไว้ใช้ทำอะไรงงๆอะไรก็กดเข้าไปดูได้ครับผมแล้วจะกดใช้ก็ได้จะกดขายก็ได้แต่แนะนำอย่าขายนะครับคลังตรงนี้มันไม่มีลิมิตความจุครับคุณเก็บไปเถอะครับเดี๋ยวสักวันก็ได้ใช้แน่ไอเทมในแปลกๆนะครับถ้าจะใช้ก็กดใช้ได้เลยมันก็จะวิ่งไปหาเมนูนั้นๆเองนะครับเมื่อกี้ผมใช้การฝึกซ้อมมันก็วิ่งมาการฝึกซ้อมอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับนะครับมีไอเทมหลากหลายเลยนะครับก็สามารถกดใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพลังงานเนาะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ถ้าพลังงานทั้งหมดแต่ว่าผมเก็บสะสมเป็นไอเทมตรงนี้ไว้นะครับก็สามารถมากดใช้ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นกล่องของขวัญที่ผมได้มาจากกิจกรรมผมกดใช้เลยเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าเป็นอะไรครับอันนี้คือการใช้ไอเทมนะครับต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของในคลิปนี้ที่ผมจะแนะนำผู้เล่นหน้าใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของกิลบางเกมเราเรียกว่ากิลบางเกมเราเรียกว่าแคนเกมนี้เราเรียกว่าสมาพันธ์ครับก็คือตรงนี้ก็คือกิลนั่นเองนะครับคุณเวล10เลเวล10คุณก็สามารถหาสมาพันธ์เข้าไปอยู่ได้แนะนำว่าให้รีบหาเลยนะครับยิ่งสมาพันธ์เวลสูงเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของทีมเราได้มากขึ้นนะครับสมาพันธ์ให้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับผม1ก็คือค่าชื่อเสียงที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับสามารถ
คุยกับเพื่อนในสมาพันธ์เราได้ในกิลด์เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถไปทำสงครามเกี่ยวกับสมาพันธ์อื่นเพื่อล่าของรางวัลได้ด้วยนะครับมีการฝึกซ้อมนะครับเราเอานักเตะมาใส่ในนี้ได้นะครับเพื่อฝึกซ้อมเราไม่ต้องเปลืองเงินเราไม่ต้องเปลืองไอเทมในการฝึกซ้อมได้ด้วยนะครับหรือมีตลาดนะครับก็มีนักเตะมาให้เราซื้อฟรีได้ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วผมเห็นของฟรีเลยผมกดเลยแล้วกันนี่ครับอย่างเงี้ยฮะผมกดฟรีเลยแล้วผมก็เอาไปอัปเกรดต่างๆนักเตะเกรดน้อยๆก็จำเป็นเหมือนกันนะครับเกรดสะสมไปเรื่อยๆก็อัปเกรดเทรดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของภารกิจต่างๆนะครับเนี่ยครับการสำรวจหรือว่าค่าโฆษณาอะไรต่างๆตรงนี้มันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของทีมของเราได้นะครับก็แนะนำว่าให้กดสมาพันธ์เข้ามานะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปเบื้องต้นในการแนะนำผู้เล่นหน้าใหม่สำหรับเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่กำลังตั้งใจหรือว่ามองหาเกมนี้เล่นนะครับดูคลิปนี้แล้วท่านสามารถดูคลิปอื่นๆต่อๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าก็จะไปแยกย่อยในแต่ละเรื่องไปนะครับก็ถ้าใครมีความสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องไหนๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูอยู่เป็นประจำนะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องของผมมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ